สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างเหมาะสมและสง่างามดังพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562หน้าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรผู้ทรงเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิจไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า That purse is famous anyone know who make it กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก